ี๋ยวตอนนี้คุณหมอช่วยลองวิเคราะห์หน่อยกันแล้วกันนะครับบอกรักแบบไหนเนี่ยโดนใจที่สุดครับถ้าเรามองระหว่างจดหมายกับ SMS เนี่ยนะครับผมต้องมองก่อนว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเด่นในตัวมันเองนะครับถ้าเกิดใช้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับได้ความมุ่งหวังมากที่สุดเวลาเราเขียนจดหมายเนี่ยนะครับเราใช้หัวใจเราใช้ความรู้สึกเราใช้ความนึกคิดแล้วก็ถ่ายทอดผ่านตามลายมือที่เขียนไปในลายมือนั้นมักจะมีชีวิตและสำหรับผู้ชายเวลาเขียนลายมือที่มีชีวิตนี้ไปให้ผู้หญิงเนี่ยโอกาสจะได้ผลนี่ค่อนข้างจะสูงเพราะผู้หญิงนั้นเขาจินตนาการสูงเขาต้องการอะไรที่จะช่วยกระตุ้นจินตนาการของเขาแต่ในขณะที่ผู้ชายถ้าเกิดจะสื่อสารผู้ชายให้ได้ผลดีๆนะครับผู้หญิงไม่ต้องบรรยายให้มันซาบซึ้งมากนักเพราะอีตาคนนั้นมันไม่อ่านหรอกนะครับส่ง SMS ไปเลยว่า I love you มันบอกโอเคแล้วนะแต่ละคนเนี่ยจะมองคนละมุมมองแต่นี่หมายความว่าส่วนใหญ่เพราะผู้ชายบางคนก็เป็นศิลปินเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือจดหมายนั้นมันเติมเต็มความรู้สึกมันเติมเต็มจิตใจมันทำให้ทุกอย่างที่ขาดไปนั้นเนี่ยเติมเต็มได้ในครั้งเดียวแต่ SMS นั้นมันมาเป็นช็อตๆมาเป็นเวฟๆแล้วมาแล้วมันก็มาแบบแตกๆกันถ้าถามว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนไปครับโลกเราเปลี่ยนไปจากสังคมอัตนัยมาเป็นสังคมปรนัยสังคมอัตนัยคือสังคมจดหมายต้องหาเหตุหาผลหาอะไรเขียนไปสังคมปรนัยคือจำแล้วก็ท่องจำเรื่อยๆเอาแค่นี้พอนะครับมันถึงบอกว่ามันก็ดีทั้งสองอย่างและน้องสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือในอดีตเนี่ยเราการเรียนการสอนจะเป็นแบบอัตนัย 100% ต่อมาก็เป็นปรนัย 100% ตอนนี้เป็นไงครับอัตนัยและปรนัยเป็นไงครึ่งๆหรือว่า 70-30 แล้วก็แสดงว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีข้อดีเขาเองบางช่วงก็ต้องใช้จดหมายบางช่วงก็ต้องใช้ SMS หรือว่ารวมมัน2อันนะครับก็ใช้อีเมลไปเลยก็แล้วกันเนาะขอเสียงปรบมือให้คุณหมอพันศักดิ์ด้วยนะครับ